ู้ชมครับในที่สุดเราก็ได้รู้ความจริงว่าใครเป็นคนฆ่าคุณโกสุมในแม่เบี้ยเวอร์ชันนี้โหดร้ายมากนิ่งคิดว่าอานงใจร้ายมากที่ไปหลอกเด็กอย่างแดงให้มีส่วนร่วมในการฆ่าคุณโกสุมคลิปนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้ามาดูแล้วนะครับนิ่งอยากอ่านอยากฟังจริงๆอยากฟังความคิดเห็นของผู้ชมขอคนละหนึ่งความเห็นเลยนะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้แสดงความคิดเห็นได้เลยคุณผู้ชมคิดว่าแดงผิดด้วยหรอที่ไปจุดไฟเผากระท่อมพอเข้าใจว่าข้างในมีงูผีอย่างที่อานงหลอกแต่ที่จริงแล้วกลายเป็นคุณโกสุมแล้วแดงเองก็เสียใจกลายเป็นปมในใจของเขาน่ะเขาผิดด้วยหรอขอคนละหนึ่งความเห็นนะแสดงความคิดเห็นเลยคิดว่าผิดหรือเปล่าบอกเหตุผลแสดงความคิดเห็นกันมานะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูอยู่นะครับเป็นคนที่มีความรู้ทางกฎหมายหรือว่าเป็นทนายนะพี่ๆคนไหนก็มาแสดงความคิดเห็นให้ความรู้นิดหน่อยให้ความรู้กับคุณชมทุกคนด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงน่ะแดงต้องรับผิดไหมครับแดงมีความผิดไหมอายุประมาณ10-12ปีนะครับแล้วที่เขาทำไปโดยที่ถูกหลอกไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมีคนนะครับกับกลายเป็นเอาเขาฆ่าคนและถ้ามองที่เจตนาถ้ากฎหมายมองที่เจตนาแดงไม่ผิดหรือเปล่าเพราะเขาไม่เจตนาเขาไม่มีเจตนาคือดินเชื่อว่าถ้าเกิดรู้ว่าเป็นคุณโกสุมเขาต้องช่วยแต่นี่เขาคิดว่าข้างในเป็นงูผีซึ่งเขากลัวอยู่แล้วอ่ะเจอครั้งแรกงูก็ขู่ฟอฟอเจออีกครั้งนึงแดงยังเอาผ้าปาใส่งูเลยเขาก็เลยกลัวไงและอนงก็ไปปั่นอีกบอกว่าเนี่ยทำเพื่อเรียนไทยปกป้องคุณโกสุมนู่นนี่นั่นแดงก็เลยตัดสินใจจุดไฟเผาไปสงสารจริงๆยิ่งตอนที่กลับขึ้นเรือนมานะครับแล้วมารู้ความจริงแดงก็ร้องไห้คือเขาร้องไห้ตั้งแต่ประตูเปิดมาแล้วเห็นเป็นคุณโกสุมนอนอยู่เขาบอกผมไม่รู้ว่าข้างในเป็นคุณโกสุมท้ายที่สุดครอบครัวนี้จริงๆถ้ามองดูอะไม่ร้ายคลีนๆเลยแหละเขาช่วยดับไฟครับแต่ว่าที่ต้องพาหนีเพราะเขากลัวตำรวจว่าทมก็ต้องพาแดงหนีเพราะพอรู้ความจริงนะครับก็ต้องพาหนีไปซึ่งไม่ได้มีเรื่องที่ดินตามที่ดินวิเคราะห์ไปในคลิปก่อนหน้านะครับว่าครอบครัวหนีไม่ได้มีเรื่องที่ดินเลยและไม่ได้มีเรื่องชู้ด้วยนะครับแต่เรื่องชู้ดินบอกว่าในคลิปที่แล้วเพราะว่าวิเคราะห์อ้างอิงจากปี58ด้วยอันนี้ก็ต้องขออภัยตัวละครทมด้วยนะครับสรุปก็คือคลีนจริงๆซึ่งถ้ามองในภาพรวมคนที่มีส่วนในการตายของคุณโกสุมเนี่ยจะมี4คนด้วยกัน4คนคนแรกก็คือนายอ่ำไปซื้อยานอนหลับคนที่2อนงให้นายอ่ำไปซื้อยานอนหลับและเป็นคนวางยานอนหลับนายเชิดเนี่ยจริงๆก็มองว่าเขาเป็นสาเหตุปลายๆเลยแหละเพราะเขารู้ว่าสองคนนี้มันดูพิรุธนะไปซื้อยานอนหลับมาจะไปบอกคุณโกสุมถ้าเกิดไปบอกคุณโกสุมก็จะได้ระวังแต่นี่ไม่ได้ไปบอกเพราะอนงเอาเงินปิดปากนะครับแล้วก็แดงที่เป็นคนจุดไฟเผาโดยอนงเป็นคนหลอกนะครับและอนงก็เป็นคนไล่ตามคุณโกสุมมาแล้วก็เอาเข้าไปในกระท่อมราดน้ำมันซึ่งถ้ามองดูคนที่มีเจตนาฆ่าคุณโกสุมจริงๆก็คืออนงคิดจะฆ่าแล้วนินเชื่อว่าเขานี่แหละจะจุดไฟเผาแต่ดันมาเจอแดงซะก่อนแดงก็เลยโอ้สวยจริงๆแล้วก็น่าสงสารมากๆบีบใจมันกลายไปเป็นสร้างปมให้เด็กอ่ะแล้วตอนล่าสุดชีวิตปัจจุบันที่อนงกำลังเล่าความจริงอ่ะมันกลายเป็นชนะชนก็มีปมอีกอ่ะไปแบบแกนั่นแหละเป็นคนฆ่าไอ้แดงเป็นคนฆ่าตอกย้ำอยู่แบบนั้นน่ะซึ่งตอนนั้นแม่ขลาเองก็โกรธกันนะอย่ามาโดนตัวเมแต่ยังดีนะที่ช่วงท้ายยังรู้สึกดีหน่อยที่ว่าแม่ขลาเขายังรู้ยังบอกว่าชนะชวนเขาโดนหลอกชัดเจนนะคุณชมอย่าลืมนะขอคนละหนึ่งความเห็นอยากฟังจริงว่าคิดเห็นยังไงกับฉากตรงนี้และลุงทิมครับคุณผู้ชมลุงทิมเนี่ยก็รู้สึกผิดเหมือนกันเพราะอนุงก็ไปขยี้ไปตอกย้ำนะเรื่องที่ว่าไปพาคุณโกสุมกลับมาน่ะแต่ถ้าดินมองดินรู้สึกว่าลุงทิมเองเนี่ยก็โดนขู่เหมือนกันคุณรังสรรค์บอกว่าถ้าไม่พากลับมานะเขาจะฆ่าทมกับแดงซึ่งเป็นน้องสาวเป็นหลานเขาอ่ะเขาก็ต้องไปพากลับมาแล้วตอนนั้นตัวของเมย์ก็ป่วยด้วยมันก็มีเหตุให้ต้องพากลับมาอยู่แล้วอ่ะเนี่ยมันกลายเป็นสร้างปมนะครับซึ่งช่วงท้ายที่ลุงทิมบอกอันนี้ดินก็รู้สึกแบบไม่ค่อยเห็นด้วยนิดนึงเขาบอกว่ากรรมคือการกระทำก็ต้องรับผิดชอบแต่ถ้ามองดูอ่ะมันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของแดงหรือชนะชนเลยนะที่ไปทำแบบนั้นดินเชื่อยังไงก็เชื่อว่าถ้าเขารู้อ่ะเขาก็ช่วยเขาต้องพยายามช่วยอยู่แล้วครับแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นป่ะตอนนี้เขาไม่รู้เขายังช่วยกันดับไฟเลยครอบครัวนี้ติดตามไปด้วยกันครับคุณผู้ชมคืนนี้ตอนสุดท้ายละ21กันยายนนะครับ20:30ก็กดช่อง7 HD กด35เลยนะซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้านะครับน่าจะมาช่วงสายของวันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของตอนจบนะครับเผลอๆนะกลายเป็นสังหารหมู่ไปแล้วครับพบกันคลิปหน้านะคุณผู้ชมสวัสดีครับ